สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับผมภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยฮะนี่ก็คือจากยอดของภูชี้ดาวครับผมที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับเป็นบรรยากาศเวลาประมาณ6:45 นฮะตอนนี้ครับผมก็เป็นทะเลหมอกที่เราสามารถมองเห็นได้ครับจากยอดภูชี้ดาวตรงนี้ฝั่งที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของประเทศลาวครับผมเนี่ยฮะก็สวยงามมากๆเลยครับสำหรับทะเลหมอกในช่วงหน้าหนาวแห่งนี้ครับใครที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายฮะต้องบอกเลยว่าภูชี้ดาวและภูชี้ฟ้าจะต้องอยู่ในลิสต์การท่องเที่ยวของท่านอย่างมากเลยครับผมจำเป็นอย่างมากเพราะว่าหากเข้ามาก็จะได้มองเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละครับบริเวณจุดที่มองเห็นตรงนู้นตรงปลายสุดก็คือหลักกิโลที่จะเป็นไม่ใช่หลักกิโลฮะหลักเขตแดนประเทศที่หลายๆคนมาถ่ายรูปกันครับมองไปตรงนี้ในส่วนของฝั่งนี้ที่เห็นมีทะเลหมอกเล็กน้อยตรงนี้ครับนี่ก็คือในส่วนของฝั่งประเทศไทยของเราครับผมที่เราพักกันเมื่อคืนนี้ฮะก็จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยครับมาฮะแล้วก็ตรงนู้นครับฝั่งนู้นนี่จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะดูตรงนู้นเนี่ยจะต้องไปมองในส่วนตรงไหนนะครับผมนี่แล้วก็ที่อยากจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ฮะลานจอดรถที่อยู่ตรงที่เรามองเห็นตรงนี้ครับเราจะต้องจอดรถตรงนั้นและเดินขึ้นหาด้วยเดินเท้าขึ้นมาประมาณ400เมตรครับแล้วเราก็จะมาเจอกับจุดที่เราอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยฮะต้องบอกไว้เลยว่ายามพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้นะฮะสวยสดงดงามจริงๆเลยจะพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้พร้อมกันกับผมนะครับคณะเรามาด้วยกันทั้งหมด7คนครับมาที่นี่ฮะก็ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างเราก็ไม่รู้ฮะต่างคนก็ต่างไปหามุมที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปนะครับก็เป็นอะไรที่แบบมันคุ้มค่ามากเลยการขึ้นมาที่นี่ฮะสำหรับที่พักครับไม่แพงมากครับก็สำหรับตัวผมเองพักอยู่ที่250บาทครับแล้วก็ค่ารถจากที่พักเราขึ้นมาบริเวณลานจอดรถนั้นคนละ100บาทครับก่อนที่เราจะเดินเท้าขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นการชมบรรยากาศที่สวยราวกับอยู่ในสวรรค์ด้วยราคาที่ประหยัดสุดๆแต่ว่าต้องออกกำลังกายเตรียมพร้อมมานิดนึงนะครับเพราะว่าระยะทางการเดินทางแม้ว่าจะ400เมตรแต่ก็เป็นการเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าบรรยากาศนี้มันสวยงามมากๆจริงๆเลยครับอยากให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวเชียงรายเนี่ยได้มองเห็นสิ่งนี้กันทุกๆคนเลยครับแต่หากใครไม่มีโอกาสได้มาก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามที่ดีออนทัวร์ครับเราจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้เป็นประจำครับโดยเฉพาะในหน้าหนาวฮะมีเรื่องราวดีๆความสวยงามมากมายที่เชียงรายครับที่ภาคเหนือบ้านผมเนี่ยครับผมก็สวยมากๆเลยฮะใครไม่ได้มาก็ Subscribe เอาไว้ฮะเราจะเจอกับภาพสวยๆแบบนี้จากเราได้เป็นประจำครับแต่หากมีโอกาสมาอยากให้มาดูด้วยตัวเองสักครั้งนึงครับกับทะเลหมอกสวยๆแห่งนี้ณภูชี้ดาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับวันนี้ลากันไปด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแบบนี้แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามดูภาพโดรนจากเราอีกครั้งนึงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ